มัมสเตอร์ทอล์ก by ป้าต้อมมัมสเตอร์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับป้าต้อมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้ป้าต้อมมานั่งคุยกับอาจารย์นพดลตังวัชรินทร์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเป็นท็อปิกที่คิดมาเพื่อลูกๆโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะลูกๆที่เริ่มจะโตแล้วเนี่ยนะคะการตั้งเป้าหมายของเขาอ่ะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะลูกๆของเราเนี่ยจะก้าวไปตามความฝันไปสู่เป้าหมายของเขาได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาถามเทคนิควิธีการตั้งเป้าหมายสำหรับลูกๆเราแล้วล่ะค่ะให้อาจารย์ลองแนะนำดูว่าต้องทำยังไงคะโอ้ยินดีมากเลยครับเรื่องการตั้งเป้าหมายเรื่องของการเดินทางตามสิ่งที่มันเป็นความฝันของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะป้าต้อมเพราะมันคือพลังชีวิตนะผมใช้คำว่าพลังชีวิตบ่อยๆในหลายๆเอพิโซดที่เราคุยกันเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยมันใช้ชีวิตแล้วเนี่ยอย่างมีความสุขได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามีพลังชีวิตที่มันเสริมส่งเราและถ้าเกิดเราได้เดินทางตามเป้าหมายที่เป็นความฝันของเราอันนี้คือพลังชีวิตชั้นดีเลยแต่ที่เจอมาเนี่ยพอถามเด็กว่ามีเป้าหมายอะไรอ่ะไม่มีไม่มียังไม่รู้ยังไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้คุยกันเนี่ยเราจะพบว่าเด็กทุกคนมีความฝันถ้าเราถามเด็กที่เขายังเด็กเล็กๆอยู่อะโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรตอนนี้เขาเริ่มติดเด็กอยู่เนาะเด็กจะบอกอยากเป็นอุลตร้าแมนอาจจะเป็นเจ้าหญิงอยากจะทำอะไรนู่นนี่นะครับคือเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่จะฝันถึงสิ่งที่อยากเป็นอยากทำอยากเห็นในชีวิตของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือป้าต้อมพอเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาเนี่ยเริ่มมีกรอบของความคิดว่าเขาควรจะคิดอะไรเขาควรจะฝันในเรื่องอะไรแล้วทำให้บางทีเนี่ยเขาเลยไม่กล้าครับที่จะฝันหรือยอมรับฟังในสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรือย่ายแบบนั้นคือมันเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระที่มีคนจะไปคิดถึงมันแสดงว่ากรอบนั้นถูกสร้างมาจากก็อาจจะมาจากสังคมรอบข้างไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่เองคุณครูเพื่อนละครทีวีข่าวในสังคมที่เขารับรู้มาครับซึ่งในทุกวันนี้หลายๆครั้งเนี่ยคนเราก็อาจจะมีความหวังดีต่อกันแล้วกันและด้วยความหวังดีก็เลยบอกว่าแกอย่าไปฝันอันนี้เลยเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวมันจะเสียใจ อันนี้คือด้วยความหวังดีก็ทำให้เราอาจจะเตือนเพื่อนหรือเราเตือนลูกเราก็เลยอาจจะอยากให้ลูกเราอ่ะเขาไม่ต้องเจ็บเหมือนที่เราเคยเจ็บมาไม่อยากให้ลูกผิดหวังใช่ไหมเราก็เลยบอกลูกว่าอย่าไปฝันไกลลูกเอาแค่เท่าที่เราทำได้จะได้สบายๆดีกว่าไหมเด็กก็เลยไม่กล้าฝันแล้วก็อยู่กับการทำตามหน้าที่หรือทำสิ่งที่มันมีให้ทำนะวันนี้ก็พอแล้วครับกลายเป็นโดนดับฝันไปเลยใช่ใช่ในกระบวนการ NLP ที่เราฝึกกันอยู่ครับคือ Neuro Linguistic Programming เนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเริ่มกลับมาสำรวจนะครับว่าในความคิดของเราเนี่ยเมื่อเรารับรู้โลกภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยโลกภายในของเราเนี่ยให้ความหมายตีความจนกระทั่งเรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อมันยังไงมันถ้าเกิดโลกภายนอกของเราส่งสัญญาณมาตลอดเวลาเลยว่าโอกาสมีไม่ให้ทุกคนหรอกอย่าไปฝันเลยและความผิดหวังเนี่ยคือเรื่องน่าเสียใจความผิดหวังคือเรื่องที่มันแบบไม่ดีเราก็อาจจะถูกโปรแกรมมาให้เรามีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยการอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าถ้าเราอยากให้ลูกเรากล้าตั้งเป้าหมายคุณพ่อคุณแม่มีเป้าหมายไหมต้องกลับมาทบทวนคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ๆก็วันนี้เราอยากชวนคุณพ่อคุณแม่ครับถามตัวเองนิดนึงว่าณวันนี้เนี่ยเราเองมีความฝันอะไรอยู่เรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่เราอยากจะสร้างให้มันเกิดขึ้นอยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันก็ช่วยให้ลูกๆเองเขาเริ่มเรียนรู้จากเราครับว่าถ้าพ่อแม่เราก็กล้าฝันแล้วตัวเราล่ะเราฝันอะไรเป็นต้นแบบของความฝันให้ลูกฝันให้ลูกใช่ครับทีนี้ความฝันก็มีอยู่3แบบป้าต้อมค่ะผมใช้คำว่า be do have โอเค be do have เอาง่ายๆก่อนเลย have ก็คือเรามีความฝันมีเป้าหมายว่าเราอยากมีอะไรใช่ไหมเช่นเราบอกว่าเราอยากฝันอยากจะมีบ้านอยากจะมีคู่ชีวิตอยากจะมีลูกเนี่ยอันนี้คือความฝันว่าเราอยากมีอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เมื่อเราได้มีแล้วเนี่ยมันเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับเราค่ะเอาสิ่งที่เราอยากมีเลยคิดมาเลยฝันมาเลยเต็มที่หรือแม้กระทั่งเราอยากมีน้ำหนักที่จากเดิม100กว่าโลลงมาเหลือ80โลอันนี้ก็คือได้มีอะไรบางอย่างที่เราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นความฝันที่เติมพลังชีวิตให้กับเราเช่นกันอันที่สองคือดูครับคือฝันว่าอยากจะได้ทำอะไรเช่นบางคนก็ฝันว่าอยากจะได้เดินทางรอบโลกสักหนึ่งครั้งหรือบางคนก็ฝันว่าอยากจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมสัก2อาทิตย์
บางคนก็อาจจะฝันว่าอยากจะได้มีโอกาสเขียนหนังสือหรือวาดรูปสีน้ำของเรา อันนี้คือกิจกรรมที่เราอยากจะทำแต่เราอาจจะไม่เคยได้ทำอันที่3ครับก็คือคำว่า B เรามีความฝันว่าอยากเป็นคนแบบไหนเช่นเราฝันว่าเราอยากเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำฝันว่าอยากเป็นคนที่มีความใจเย็นมีความใจดีมีความเมตตาเป็นคนรับฟังคนอื่นได้ดีขึ้นอันนี้เชิญชวนให้เราตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่หรือลูกเนี่ยก็ลองดูใน3กลุ่มนี้ได้เลยว่าเป้าหมายไม่ต้องเป็นแค่อยากจะมีอะไรในชีวิตหรืออยากจะทำอะไรในชีวิตมันกระจายได้3ตัวนี้ครับอ๋อรวมถึงเด็กๆด้วยนะคะอย่างนี้ถ้าเด็กๆอยากจะเป็นคนที่มีพลังวิเศษในอนาคตฮะก็ไม่แน่นะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่ดับฝันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายการให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะอาจารย์ซึ่งป้าต้อมกำลังยกประเด็นที่สำคัญมากประเด็นขึ้นมาครับก็คือพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในความฝันของลูกเหมือนช่วยให้การกล้าคิดกล้าฝันของลูกเนี่ยมันได้ทำงานอยู่บ่อยๆสนับสนุนให้เขาคิดให้เขาคิดอะไรใหม่ๆนอกกรอบไปเลยใช่หลุดโลกไปเลยสิ่งที่อยากจะเสริมเพิ่มก็คือหลุดโลกยังไงดีให้มันสอดคล้องกับคุณสมบัติและพรสวรรค์ที่เขามีในตัวเขาผมว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกอยู่แล้วทุกคนผมอยากให้ใช้ความรักนี้ในการสังเกตลูกครับใส่ใจสังเกตดูซิว่าลูกเราอ่ะเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แน่นอนถ้าเราเห็นลูกเราแล้วเราคิดว่าพรสวรรค์ลูกเราคือเรื่องอะไรอย่างเช่นเราเห็นเด็กคนนี้เขาวาดรูปเต็มบ้านเลยผนังบ้านเละเทะหมดเลยแทนที่จะไปบ่นว่าทำไมมันซนจังเลยอ่ะเราอาจจะสังเกตดูซิว่าหรือว่านี่คือพรสวรรค์ของเขาที่เขาชอบการสื่อสารผ่านการวาดรูปหรือเด็กบางคนเขาก็อาจจะเงียบๆไม่ได้แสดงออกเหมือนเด็กข้างบ้านที่เขาแบบดูพูดจาเจ้ยเจ้าผมนั่งกุมใจทำไมลูกเรามันขี้อายจังเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วลูกเราก็อาจจะเป็นนักคิดก็ได้นะหรือเขาเป็นคนที่อ่อนไหวกับอารมณ์เป็นคนที่เซนซิทีฟกับความรู้สึกได้ดีรับรู้ความรู้สึกได้ดีทั้งหมดนี่คือพรสวรรค์หมดเลยอะแต่ถ้าเกิดเราบางทีเราไม่เข้าใจมันเราก็จะนึกว่ามันคือข้อจำกัดหรือปมด้อยของลูกเราค่ะงั้นผมว่าการเป็นเชียร์ลีดเดอร์คือสังเกตดูซิว่าลูกเราเขามีลักษณะเด่นอะไรอย่าไปมองเป็นลักษณะด้อยมองว่าลักษณะเด่นของเขาคือแบบนี้และถ้าเขาจะมีความฝันอะไรที่มันต่อยอดบนลักษณะเด่นและพรสวรรค์ของเขาอันนี้ค่ะอันนี้หลุดโลกไปเลยได้เพราะมันหลุดโลกบนพื้นฐานของความเป็นตัวเขาที่ดีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องมองให้เห็นคุณสมบัติที่ดีก่อนของลูกนะคะอย่ามองว่าเป็นข้อด้อยที่ไม่เหมือนลูกชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาก็อาจจะมีข้อดีที่ไม่เหมือนกันเพราะมนุษย์เราแต่ละคนทุกคนไม่มีใครเหมือนกันอยู่แล้วบนโลกนี้นั่นคือสิ่งที่อาจารย์นพพยายามบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามองให้เห็นข้อดีของลูกนะคะมองถูกอย่ามองผิดนะคะสำคัญเลยสำคัญครับจับถูกมากกว่าจับผิดอันนี้สำคัญมากเลยนะคุณพ่อคุณแม่อยากให้เด็กๆเนี่ยมีชีวิตมีเป้าหมายที่มีความสุขความฝันของเขาเป็นสิ่งที่งดงามเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยให้เขาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างมีทักษะบนโลกใบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกันใหม่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะเลยที่ต้องขอความรู้จากอาจารย์วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับป้าต้อมครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Mumster Talk by ป้าต้อม Mumster